ข้อที่6ครับข้อใดคือสิ่งที่ครอบครัวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกําหนดตามความมุ่งหมายนะครับหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินั่นเองก็ไก่ประเภทการศึกษาขอไข่แผนการจัดการศึกษาคอควายสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรืองงูแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษาครับข้อนี้อะไรครับคุณครูครับ สิ่งใดครับที่ครอบครัวกับสำนักง,งานเขตเนี่ยจะต้องร่วมกันกําหนดครับตัวนั้นมันก็คือแผนการจัดการศึกษานเองข้อขอไขครับแผนการจัดการศึกษานะครับเพื่อเป็นทิศทางในการที่เราจะจัดการศึกษานะครับก็ซึ่งจะอิงกับในส่วนของะไรครับหลักสูตรการการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ปรับปรุงปี60ใช่ไหมครับมีเรื่องของการวัดผลประเมินผลอะไรต่างๆพวกนี้นะดังนั้นนั่นคือที่ครอบครัวกับสำนักง,ง,งานเขตถ้าถามว่า ส่วนไหนคะของสํานักง,งานเขตที่ร่วมนั่นคือ,อในส่วนของฝ่ายส่งเสริมการจัดก,การศึกษานะจะเป็นผู้ร่วมนั่นเองนะฮะถ้าเจาะลึกลงไปอีกนะฮะเป็นฝ่ายส่งเสริมการจัดก,การศึกษาจะร่วมกับครอบครบัวในการที่ทําแผนการจัดก,การศึกษานั่นเองนะครับไปต่อข้อที่7ครับข้อที่7 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคําขออนุญาตจากการศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดพิจารณาโดยเร็วเนี่ยพิจารณานะ่ลินก็เริ่มไปแล้วนะฮะและแจ้งผลการพิจารณาคําขออนุญาตจากการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นคําขออนุญาตจากการศึกษาภายในกี่วันครับความต่างมันอยู่ที่ข้างหลังนะครับดูครับนับแต่วันที่ยื่นคําขอนะครับกับนับแต่วันที่ได้รับคําขอนั่นเองนะครับแต่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ ทุกข้อใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับก็ไก่กับขอไข่เนี่ยจะเป็นวันที่ยื่นขอควายนะครับในส่วนของประเด็นก็คือจะเป็นวันที่รับคําขอซึ่งวันที่ยื่นเนี่ยถือผิดเลยไม่ใช้วันที่ยื่นต้องเป็นวันที่ได้รับคําขอครับแต่ใช้ระยะเวลากี่วันระหว่างภายใน30วันกับภายใน45วันคําต่อนะครับนั่นคือข้อคอควายนั่นเองนะครับ ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดก,การศึกษาครับประเด็นนี้ไปข้อที่8นะครับข้อใดเป็นสาเหตุที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดก,การศึกษาครับประเด็นไหนครับกไก่ไม่จาัดก,การศึกษาตามแผนการจัดก,การศึกษาครับ ขอไข่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานสำเนาวุฒินะครับการศึกษาขอควายไม่ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้หรืององงูถูกทุกข้อครับประเด็นไหนครับข้อไหนดีครับข้อนี้สาเหตุไหนฮะสาเหตุที่นะครับครอบครัวนั้นอาจจะต้องเลิกการจัดก,การศึกษา สำนักงานเขตก็จะเลยครับเสนอไปที่ศึกษาธิการจังหวัดนะฮะไปเสนอไปที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั่นคือกรณีที่อะไรครับบางคนตอบข้องงูนะฮะคำตอบคือข้อกอไก่ครับไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษานะฮะไม่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแต่ว่าถ้าเอกสารหลักฐานเนี่ยหรือการวัดผลประเมินผลเนี่ยเขาคงไม่ให้ให้ดาเนินการแล้วนะครับแต่อันนี้เขาส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วครับ ประเด็นของข้อขอข่าขากับข้อควายเนาะเขาส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาดําเนินการแล้วแต่สิ่งที่อะไรครับเขาไม่จากการศึกษาตามแผนที่ได้ร่วมกันตกลงนั่นเองเมื่อไม่จากการศึกษาตามแผนที่ร่วมกันตกลงนะครับเด็กในส่วนของสํานักงานเขตก็ต้องลงไปดูพื้นที่ที่ดําเนินการจากการศึกษาครับดังนั้นเมื่อมันไม่ไม่เป็นไปตามแผนก็จะต้องมีการปรับ นะครับมีการปรับหากไม่ดําเนินการต่อนะครับก็สามารถที่จะเป็นเหตุนะครับให้เลิกจากการศึกษาได้นะครับข้อที่9ถามถึงระยะเวลานะฮะร,ระยะเวลาสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระยะเวลาตามข้อใดครับกอไก่อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งขอไข่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคอควายครั้งเดียวก่อนจบการศึกษาและงงูถูกทั้งกอและขอครับ คำตอบข้อนี้ครับสำหรับการวัดผลประเมินผลของผู้เรียนนะครับสำหรับแบบโฮมสกูลเนี่ยก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนั่นเองนะครับเป็นข้อขอไข่อย่างน้อยปีละ1ครั้งครับสุดท้ายแล้วครับค,คําคืนนี้ใครไม่มีอํานาจในการยกเลิกการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวครับประเด็นนี้ถามว่าไม่มีนะครับ กไก่ครับเยี่ยมมากครับครอบครัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าใครมีอํานาจในการยกเลิกนะฮะถ้าอํานาจนะครับในการยกเลิกจะอยู่2ข้อนี้นะครับอํานาจในการยกเลิกนั่นเองของข้อที่8ของกฎกระทรวงนะฮะอำนาจในการยกเลิกเนี่ยเป็นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดครับดังนั้นถามปิดท้ายครับคุณครูครับโฮมสกูลนะครับโฮมสกูล อยู่รูปแบบใดครับอยู่รูปแบบใดครับสามช้อยนี้ครับในระบบนอกระบบหรือตามอัยาศัยครับตอบข้อไหนครับโฮมสกูลอยู่ในรูปแบบใดครับโฮมสกูลอยู่ในรูปแบบใดเอ่ยนะครับ มีในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยตอบข้อไหนดีครับเอาไปตามอัธยาศัยอีกนะฮะตอบข้อไหนดีครับโฮมสกูลอยู่ในรูปแบบไหนครับอ่าครับเอาให้แน่ครับเอาเอารวมเป็นคําตอบเดียวให้ผมหน่อยฮะรวมเป็นคําตอบเดียวหน่อยครับบางคนก็ยังเป็นในระบบบางคนก็ยังเป็นตามอัธยาศัยนะฮะมีสองช้อยครับอ่าสำหรับโฮมสกูลอยู่ในรูปแบบของในระบบครับ ครับเพียงแค่มันเป็นการจดการจัดก,การศึกษาโดยครอบครัวเท่านั้นไม่ได้จัดการศึกษานะครับโดยโรงเรียนแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ในส่วนของในระบบนะครับคุณครูครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน y o u t u b e เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สต,ติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดที่390บาท นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบบสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเวียก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอแัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ